วันเดีครับพี่น้องพามาดูที่นิโคลาเยฟพี่น้องนิโคลาเยฟนี่อยู่ประมาณตอนกลางนะพี่น้องอยู่ประมาณตอนกลางของยูเครนกองกาลังยูเครนยึดอาวุธของฐารรัสเซียได้อีกแล้วแล้วก็แปลงสัญชาติเป็นยูเครนนะพี่น้องลบตัวแซดออกกำลังเตรียมการลบตัวแซดออกเอาตัวยูลงแทนแล้วก็ติดตรงสัญชาติยูเครน เอ๊ส <mondo> <flix> ังเกตดูนะฐานรัสเซียที่บอกว่ายิ่งใหญ่อันดับสองของโลกนี่มันยังไงี่น้องทําไมดูเหมือนว่าฐานยูเครนยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ของฐานรัสเซียได้เยอะจริงๆเลยเยอะเยอะจนใจหายใจคว่ำเลยนะไปน้องอะถ้าบอกว่าฐานยูเครนยึดอาวุธสงครามของรัสเซียได้เยอะแล้วก็เห็น หมู่บ้านของพี่น้องชาวยูเครนโดนขีปนาวุธถล่มอยู่ไม่ใช่ใน,น้อยๆไม่ใช่หรือใช่อันนั้นก็ใช่พี่น้องหมู่บ้านชนบทหมู่บ้านในเมืองต่างๆของยูเครนโดนถลม่มเยอะพี่น้องโดนขีปนาวุธถลม่มและก็ทหารยูเครนยืดอาวุธของรัสเซียได้เยอะเหมือนกันนะพี่น้องได้เยอะเหมือนกันมันก็ถูกทั้งสองอย่างที่พูดมามันถูกทั้งสองอย่างถูกก็หนึ่งทหารรัสเซียเนี่ยถล่มไปถูกถูก อพาร์ตเมนต์ถูกบ้านเรือนของพี่น้องชาวยูเครนถูกอย่างที่สองก็คือทหารยูเครนยึดอาวุธสงครามของรัเสเซียได้ไม่ใช่แน,น่นอยพี่น้องแสดงว่าทหารยูเครนก็ไม่เบานะเก่งความสามารถก็สูงเหมือนกันเพราะว่าดูรูปแบบแล้วมันไม่ใช่ว่าจะหมูหมูนะพี่น้องแต่ว่ายูเครนเขาก็สามารถยึดได้เขาก็ต้องถ้าดูรูปแบบแล้วพี่น้องมันก็เสียทั้งสอง,ทาง,ท,างทางอะไรยูเครนก็เสียตรงที่ เสียเปรียบตรงที่รัเสเซียยิงขีปนาวุธเข้ามาถล่มบ้านเมืองส่วนยูเครนได้เปรียบตรงที่สามารถประทะแล้วก็ยึดอาวุธสงครามของรัเสเซียได้ทหารรัเสเซียน่ะมันมาลบนะพี่น้องมันไม่มีกระจิกกระใจหรอกเพราะว่าแรงจูงใจฮึกเหิมที่จะไปทาร้ายคนอื่นน่ะมันไม่มีแต่ว่าทหารยูเครนเขามีแรงใจแรงแรงจูงใจที่จะปกป้องบ้านเมืองเขาเลยสู้แบบสุดชีวิตนะ่ะไม่ยอมอ่ะ สู้แบบสุดฤิตสุดเด็ดนะพี่น้องเพราะว่ากิตใจ,จของคนเรานะที่จะปกป้องบ้านเมืองนะมันก็ต้องมีสูงอ่ะอยู่ดีๆอยู่เราอยู่บ้านดีๆมีใครสักคนบุกเข้ามาในบ้านเราอะ่ะเราจะทํายังไงเอาเดอกกุหลาบให้เขาใช่ไหมมันไม่ใช่เราก็ต้องบอกให้มันออกไปถ้ามันบอกมันดีดมันไม่ออกไปก็ต้องลงไม้ลงมือกันใช่ไหมตามรูปแบบนะมันก็ต้องเป็นแบบนั้นจะแจ้ง ข้อความแจ้งแจ้งกฎหมายใช่ไหมแจ้งฟ้องศาลใช่ไหมมันก็หมูสะเมื่อไหร่เลยพี่น้องแจ้งศาลปีนี้นะอีกสิบปีไม่รู้ว่าคดีมันจะจบหรือเปล่ามันไม่จบพี่น้องแจ้งศาลคดีเป็นคดีความเนี่ยมันเป็นเรื่องเวลาปกติที่คนปกติเขาทั่วไปทั่วทั่วไปเขาทำกันแต่ถ้ารูปแบบลักษณะนี้มันเป็นเรื่องของสงครามพี่น้อง มันเป็นเรื่องของสงครามจะไปรอแจ้งความว่ารลเสเซียบุกลุกนะมันไม่ทันกินหรอกมันก็ต้องลุกขึ้นมาตอบโต้เพราะว่าตัวเองก็ประกาศเอกราชแล้วยูเคนเขาประกาศเอกราชตั้งแต่ปีพศ2534นะพี่น้องบวกลบคูณหารแล้วก็ประมาณ32ปีประกาศเอกราชมาตั้งแต่ยูเคนประกาศเอกราชมามีประธานาธิบดีทั้งหมด7คนนะพี่น้อง มีคนผมก็เพิ่งรู้ตัวนะพี่น้องว่ามันมีคนไปด่าเชลันสกายนะพี่น้องประธานาธิบดีของยูเครนนะผมก็ไม่เข้าใจจริงๆว่าเขาไปด่าทําไมผมก็ไม่เข้าใจนะมีคนมาบอกนะแต่ตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะนี่ผมไปเจอพอดีอ๋อผมก็เลยฟังดูด่าเรื่องอะไรก็บอกว่า hmm. คําหยาบคายพี่น้องมันไม่ดีไอ้คน พี่น้องอยากรู้ว่าใครเป็นใครใช่ไหมที่มันดา่าไอคนนิสัยสันดานไม่ดีแบบนี้อย่าไปยุ่รู้จักมันเลยพี่น้องอย่าไปรู้จักชื่อมันเลยปากก็ไม่ดีสมองก็ไม่ดีปากก็เสียสมองก็เน่าอย่าไปรู้จักมันเลยไอคนประเภทนั้นนะ่ะคนเราก็ต้องมองด้วยว่าพี่น้องคนเรามันไม่มันไม่ได้เกี่ยวกับความโง่ความฉลาดนะมันเกี่ยวอยู่ว่าตอนเนี้ใครบุกลุกใครใครถูกบุกลุกใครถูกลังแกประเด็น มันไม่ได้อยู่กับความโง่ความฉลาดแต่พี่น้องสงครามมันไม่ได้อยู่กับความโง่ความฉลาดนะมันอยู่ตรงที่ว่าตอนเนี้มีอันตราพนมาลุกลานอันตพานมาลุกลานยเคเนมีอันตพานมาลูกลานยเครนมันไม่ได้เกี่ยวกับผงโง่ความฉลาดนะมันเกี่ยวกับว่าอันตพานเข้ามาลูกลานยุคเนก็ต้องตอบตอบโต้ต่อสู้เพื่อรักษาปกป้องแผ่นดินบ้านเกิดของเขาเขาก็ทําถูกแล้วนะก็ลองที่ดูที่ว่าถ้าสมมุติว่า ประธานาธิบดีประธานาธิบดีคนที่สี่วิกตอร์ยนานอวิชนะเขาไปสนับสนุนรัเสเซียนะประธานาธิบดีคนที่สี่สนับสนุนพูดง่ายๆพายูเครนเข้าไปอยู่ใต้กรงเล็บของรัเสเซียวิกตอร์นายกวิชนยะถูกประชาชนพนลเมืองของยูเครนเขาขับไล่นะขับไล่หนีเตลิดโน่นไปอยู่เบลารุสนุนคนที่สี่วิกตอร์นายกวิชนะ่ะเพราะว่า นำประเทศยูเครนไปอยู่ภายใต้กงเล็บของรัสเซียแล้วทีนี้พอมาถึงคนที่เจ็ดเนี่ยวอลอดีมีเซเลนสไายเนี่ยเขาพาพี่น้องประชาชนพลเมืองไปอยู่ภายใต้ของนาโต้ปรากฏว่าไม่ถูกใจรัสเซียไม่ถูกใจรัสเซียมันไม่ได้เกี่ยวกับความโง่ความฉลาดนะอา้าวถ้าหากพายูเครนไปอยู่ใต้กงเล็บของอ่ารัสเซีย พี่น้องประชาชนคนยูเครนเขาก็ออกมาขับไล่ใช่ไหมดูอย่างคนที่สี่ออกมาขับไล่เป็นไงอ่ะอยู่ไม่ได้ไปอยู่โน ون, ่นเบลารุสพอประธานาธิบดีคนที่เจ็ดคือนี่ะเซเลนสกายเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าพี่น้องประชาชนพลเมืองไม่ประสงค์จะไปอยู่กับรัสเซียนยโยบายตอนนี้เขาหาเสียงนะพี่น้องเขาก็บอกชัดเจนนะจะพาพี่น้องชาวยูเครนไปอยู่กับนาโต้หมายถึงว่าเอานาโต้เป็นพันธมิตร เป็นเพื่อนเพิ่มผิดไหมมันก็ไม่ผิดนะมีเพื่อนเพิ่มสักคนเนี่ยมันผิดไหมมันไม่ผิดมันไม่เกี่ยวกับคุณเลยนะอ้าวอย่างเราอยากจะมีเพื่อนเพิ่มสักคนสองคนสามคนสี่คนร้อยคนมันก็ไม่ผิดมันเป็นหนักกับบานคุณหรือยังไงอยากมีเพื่อนเพิ่มไม่ได้เกี่ยวกับคุณแลคุณน่มันสันดานไม่ดีแค่ผมจะมีเพื่อนปุ่มเพิ่มสักคนคุณมาหาเรื่องคนรถปืนรถถังเข้ามาซัดผมผมว่าคุณทะทไม่ถูกคุณเป็นอันธพาล อาถ้าคุณมีเพื่อนเพิ่มเหมือวผมไปว่าอะไรคุณมก็ผมมีสมองปัญญาผมจะไปว่าคุณทําไมคุณอยากจะคบใครคุณก็คบไปสิ